สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต็ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสร Manchester, แมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook, ช่อง Youtube, ช่องสำรองอีกช่องหนึ่ง ให้กดติดตามรับฟังกันนะครับลิงก์ด้านล่างทั้ง2ลิงก์นะครับมากันที่ประเด็นเรื่องแรกนะครับก็เป็นการคาดการณ์กันก่อนเกี่ยวกับสเว็ตัวจริงก่อนเกมที่เราเนี่ยจะพบกับไบร์ตันคืนนี้นะครับ เสเวตตัวจริงออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรกันบ้าง m ีเอ็นเนี่ยคาดการณ์กันออกมานะครับก็จะมีในรายของเดวิดเดกาดินเดนเลิฟลุกชอเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีดันโลด้านซ้ายวันพิซากาด้านขวานะครับแดนกลางก็น่าจะชุดเดิมครับก็คือคาซิเมโรเอเรกเซนบรูโนนะครับแนวรุกครับจจดอนซานโชรัดฟอร์ดแล้วก็อันโตนี่นี่คือแผนแรกนะครับที่เอามาให้รับชมกัน ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนก็คือแบ็กซ้ายกับแบ็กขวานะครับก็คือวันวิสาก้าเนี่ยจะกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งและการเลือกใช้วันวิสาก้าเนี่ยก็น่าจะเป็นการเอามาจับมิโตมะนั่นแหละนะครับแล้วก็ดาโลเนี่ยขยับไปด้านซ้ายเหมือนเดิมนะครับก็เล่นได้ลองมาแล้วนะฮะหรืออาจจะเป็นวันวิสาก้ามาลเลเซียก็ได้นะครับอีกแผนหนึ่งก็จะใช้แบบนี้ครับ ก็คือในรายของเอเล็กเซนเนี่ยพักไปแล้วก็ใช้ซาเบเซอร์เป็นมิดฟิลดโตรุกนะครับบรูโน่เนี่ยจะเล่นแทนในตำแหน่งของเอเล็กเซนนะครับส่วนแนวรุกก็เหมือนเดิมแนวรับก็เหมือนเดิมนะครับแตกต่างกันที่ตำแหน่งเดียวนะฮะแผนที่3นะครับก็จะเหมือนกับแผนแรกเลยนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลกนะฮะหรืออาจจะเป็นแบบเดิมไหมก็คือมีซานโช่แรดฟอร์ดบรูโน่แบบนี้หรือเปล่านะครับแดนกลางก,าก็คาซิเมโรเอเล็กเซนซาเบเซอร์หรือเปล่านะก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกัน จากเกมนัดก่อนก็จัดมาแล้วนะครับโอเคแฟนบี okay. page, คิดอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับมีข้อมูลออกมาจากคริสเตียนฟอลนะครับนักข่าวจากสปอร์ตบิวนะครับซื่อดังของเยอรมันนะฮะซึ่งคริสเตียนฟอลเนี่ยเป็นนักข่าวดังก็จริงแต่เวลาเล่นข่าวนอกเหนือจากในลีกของเยอรมันเนี่ยต้องกรองกันแบบเยอะมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดเขาเล่นข่าวในลีกเยอรมันในประเทศเยอรมันเนี่ยอ่ะโอเคเชื่อถือได้เป็นตัวท็อปเลย ซึ่งมีการระบุออกมานะครับว่าทางท่านชีกยัสซิมเนี่ยหรือว่ากลุ่มทุนจาก,การ์ตาเนี่ยที่มีข่าว Takeover ร์สโมสซอนแมนยูเนี่ยถ้าเกิดท่านชีก Takeover ร์สโมสซอนแมนยูสำเร็จเนี่ยท่านชีกเนี่ยเขาจะมีแผนการเสริมทัพให้กับแมนยูโดยการทุ่มงบประมาณมหาศาลในช่วงซัมเมอร์นี้ครับเพื่อดึงนักเตะตัวท็อปเข้ามาเสริมแกร่งให้กับแมนยูแล้วก็ให้กับ เอเดเียนหากนะครับมีใครบ้างครับที่มีการดิ้นรายชื่อออกมาสามรายนะฮะสามรายดังกล่าวเนี่ยมีใครบ้างก็จะมีในราย,รายของเอ็มเป้นะครับที่ ว่ากันว่าท่านชีจะดึงเงินเข้ามาด้วยนะครับถ้าเกิดเทคโอเวอร์สโมสรแมนยูสำเร็จนะครับรายที่2เป็นคิงส s ลีย์โกมันนะครับซึ่งเป็นแนวรุกของ b บยมูนิคนะครับแล้วก็รายที่3เป็นเอ u a r า o โดคาเมรินกากองกลางของอารมาลิตนะฮะซึ่งทั้ง3รายเนี่ยเคยเป็นข่าวกับแมนยูมาก่อนหน้านั้นนะครับเพียงแต่ว่าข่าวมันอาจจะแบบไม่ได้ร้อนแรงอะไรนะครับมันก็มีบางช่วงที่มีข่าวอย่างหนักอย่างเช่นคามรินกาโกมันอย่างเงี้ย ในช่วงหนึ่งที่แมยูมีข่าวหนักมากนะฮะแต่ทุกวันนี้ข่าวมันเงียบไปแล้วนะครับนี่คือข้อมูลที่มีการระบุกันออกมานะครับถ้าเกิดท่านชีเข้ามานะมีการเล็ง3รายดังต่อไปนี้นะครับแต่และรายเนี่ยก็ยากพอสมควรนะครับทั้งเรื่องของเม็ดเงินทั้งเรื่องของอะไรต่างอีกนะครับการเจรจาอีกนะฮะส่วนตัวของแฟนบอลเนี่ยคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้สําหรับส่วนตัวของผมเนี่ยหนึ่งเลยเราต้องรอดูก่อน นะครับว่าใครจะเป็นเจ้าของทีมคนใหม่นะครับถ้าเกิดเป็นท่านชีกเนี่ยโอเคมันก็สามารถคิดถึงเรื่องของการเสริมทัพโดยที่เลีงไปที่เอ็มเป้โกมันหรือว่าคาร์บอนกิกาก็ได้นะครับเรื่องที่2ครับเราต้องดูเรื่องของบาล,ลานซ์เกี่ยวกับทางด้านการเงินของทางสโมสรก่อน,กอนเกี่ยวกับเพดานค่าเหนื่อยเพดานค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนะครับนอกจากว่าเราต้อง ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยกระแสข่าวมันก็มีออกมาทุกวันใช่ไหมครับว่าแมนยูเนี่ยกำลังลดแบบเรื่องของเพดานค่าเหนื่อยนะฮะแล้วก็นักเตะแต่ละคนที่มีข่าวจากลิศไลายชื่อที่บอกกันมาเนี่ยรับค่าเหนื่อยไว้สูงมากๆโดยเฉพาะ pe, อิมาเป้เงี้ยรับค่าเหนื่อยไว้สูงมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านชี้เข้ามาเนี่ยแน่นอนแมนยู มีเงินในการเสริมทับแบบเป็นแบบเงินถุงเงินถังเยอะมากๆแน่นอนนะครับเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องมารอดูเกี่ยวกับเรื่องของบาลานซ์ทางด้านการเงินของฮร well ัสโบว์สองก่อนก่อนที่จะใช้อย่างเป็นทางการนะครับส่วนเรื่องที่3ก็ต้องอยู่ที่ทางนักเตะด้วยว่าสนใจไหมเราอาจจะมีเงินเราอาจจะทุ่มมหาศาลแต่ว่าก็ต้องอยู่ที่นักเตะยังเอ็มาเป้ย่าง,งประธานเป้อย่างเงี้ยเขาจะโอเคหรือเปล่าในการย้ายมาแมนจูโคมัมนอย่างนี้นะครับหรือว่า เาบาเินกดอย่างเงี้ยเขาสนใจย้ายมาแมนยูหรือเปล่านะครับก็อยู่ที่ทั้งเตะด้วยและอีกเรื่องหนึ่งก็อยู่ที่ทางเทนฮากด้วยเหมือนกันว่าเขาสนใจหรือเปล่านะครับไม่ใช่แบบว่าท่านชี้มาปุ๊บถ้าเกิดสมมติว่ามาปุ๊บซื้อให้เลยเนี่ยแล้วเทนฮากไม่ต้องการเนี่ยผมว่ามันไม่เบอร์ครับต้องอยู่ที่เทนฮากด้วยจุดสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่เทนฮากว่าเทนฮากต้องการนักเตะเหล่านี้หรือเปล่าถ้าเกิดต้องการโอเคผมว่าน่าสนใจนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ต้องการ อย่าไปดันทุลังเลยนะฮะเดี๋ยวจะมีปัญหาปล่าๆนะครับข้อมูลประมาณนี้แล้วก็นี่คือมุมมองผมด้วยผมมองว่ามันมีโอกาสนะครับมันมีโอกาสเป็นไปได้อยู่แล้วนะฮะถึงแม้ว,ว่ามันจะยากแต่ว่ามันมีโอกาสในเมื่อหมหาเศรษฐีของกาตาที่มีเงินแบบมหาศาลเข้ามาเนี่ยแน่นอนครับว่าการใช้เงินเนี่ยมันก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นอยู่แล้ว นในจุดนั้นอีกจุดหนึ่งก็รอดูทางฝั่งของเทนฮาแล้วก็นักเตะลำดับต่อไปนะครับว่าสนใจหรือเปล่านะฮะส่วนประเด็นของเจมส์เมดสันนะครับจากการรายงานจากเทเลกราฟเมื่อไม่กี่วันก่อน,อนเนี่ยที่มีการระบุว่าแมนยูถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่สนใจเจมส์เมดสันในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับมีนิวคาสเซิลแล้วก็มีแมนยูแล้วก็มีน่าจะมีอาร์เซนอล้วมมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับซึ่งเรื่องของเ,เงินค่าตัวเมดสันเนี่ยถือว่าไม่แรงถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะครับก็ซัมเมอร์นี้น่าจะไ เกินประมาณ50ล้านปอนด์นะฮะแมนยูก็สนใจนะครับพอมีกระแสข่าวแบบนี้ออกมาครับรูปภาพของเจมส์เมสันในวัยเด็กเนี่ยก็กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับมีคนแชร์เยอะอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็แฟนบอลก็ไปขุดกันเข้ามาว่านี่ครับรูปภาพสมัยเด็กของเมอร์สันเนี่ยก็ใส่เสื้อแมนยูนะครับเขาเป็นแฟนบอลแมนยูตั้งแต่เด็กนั่นแหละนะครับแต่ว่านับปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่า ความรู้สึกของเจ้าตัวเนี่ยเปลี่ยนไปหรือ,อยังนะครับแต่ว่าตอนวัยเด็กเนี่ยเป็นแฟนบอลแมนยูจริงๆนะครับซึ่งแฟนบอลก็มีการเชียร์แหละว่าไปซื้อตั้นเข้ามานะครับดิวเจมส์สัตเนี่ยผมว่าน่าสนใจจุดหนึ่งก็คือเราจะได้เห็นว่าในยามที่บรูโน่เนี่ยมีาการล้านะครับหรือว่าในยามที่บรูโน่หายไปจากเกมเนี่ยนะฮะ แล้วก็เราต้องการคนเข้ามาแทนที่เนี่ยผมว่าเบรสันเนี่ยสามารถแทนในตำแหน่งเดียวกันได้น่าสนใจจุดนี้ครับบรูโน่ผมว่าเล่นได้ทุกเกมก็จริงแต่มันก็ต้องมีตัวหมุนเวียนหรือว่าตัวที่สามารถมาช่วยในพื้นที่ในตำแหน่งเดียวกันได้ด้วยนะครับมันน่าจะเป็นเรื่องดีมากกว่านะฮะแล้วก็ราคาไม่แรงเหมือนกับเมื่อก่อนด้วยนี่คือจุดที่น่าสนใจมากไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเล่นในอังกฤษอยู่แล้วนะฮะปรับแค่เข้ากับระบบเทนฮารก,ก็พอนะครับ ส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจครับที่มีการพูดถึงกันในสังคมออนไลน์ก็คือครัสมูดฮอยลุนนะฮะที่ล่าสุดเนี่ยฮอยลุนเนี่ยได้มีการสร้างกระแสนะครับคือทางตั้งเตะเนี่ยไม่ได้แบบอยากสร้างกระแสหรอกแต่ว่าแฟนผีเนี่ยตาไวแล้วก็ไปเห็นแล้วก็ไปแคปกันออกมานะครับเป็นแอคเคาท์ไอจีของฮอยลุนครับที่ไปกดไลค์ข่าวที่แบบ ทางแมนยูเนี่ยต่อสัญญากับทางกาดาโชแล้วก็เอริกินฮาร์กเนี่ยมีการพูดคุยกับครอบครัวของทางกาดาโชาเรื่องของบทสัมภาษณ์เดี๋ยวผมมีการอัปเดตไปละนะครับจากคลิปเมื่อวานมานี้นะฮะก็ไปย้อนรับฟังกันได้ว่าทินฮาพูดว่าอย่างไรกันบ้างแต่จุดสนใจก็คือฮอยรุนนี่แหละไปกดไลค์แล้วก็ทําให้แฟนผีเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยเด็กคนนี้แม่งมันแสดงอาการอีกแล้วนะแสดงอีกครั้งว่าเป็นแฟนบอลตัวยงติดตามข่าวสารของแมนยูจริงๆนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยฮอยรุนก็ยอมรับจริงๆแหละ ก่อนหน้านั้นเราว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนบอลของแมนยูตัวยงเลยนะครับเป็นแฟนบอลพันแท้ของแมนยูนั่นแหละนะครับแล้วก็ที่ผ่านมามีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูด้วยทีนี้การไปกดไลค์แบบนี้นะฮะแล้วก็แฟนบอลเห็นเนี่ยก็มีแต่แบบเพิ่มระดับที่อยากให้แบบย้ายมาร่วม,มทีม,ทม,ทมแบบหละแฟนบอลก็มีการกระตุ้นทีมมีการแบบเชียร์ให้ว่าเฮ้ยย้ายมาร่วมที Man มแมนยูไหมอะไรประมาณนั้น นะครับก็โอเคเป็นกระแสะในสองอโมยลายที่น่าสนใจเอามาหยิบยกให้เราฟังกันด้วยนะครับส่วนประเด็นของอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์นะครับมีข้อมูลจากอาร์ตอาร์เจนติน่านะครับมีการระบุกีกันออกมานะครับว่าเอเดรียนฮาร์กเนี่ยชื่นชมแล้วก็ประทับใจเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของแม็กอาริสเตอร์เป็นอย่างมากครับหลังจากที่แมนยูเนี่ยพบกับไบรตันในเกม FA ฟเอครับรอบรองชนะเลิศที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทางเอเดรียนฮาร์กมองว่า แม็กอาริสเตอร์เนี่ยน่าจะเข้ามาเป็นคู่หูกับทางคาซิเมโรได้ในตำแหน่งมิดฟิลตัวกลางในช่วงซีซั่นหน้าได้นะครับปัญหาใหญ่ก็คือแม็กอาริสเตอร์เนี่ยมีหลายทีมให้ความสนใจนะครับเกือบเกือบสิทีมได้นะฮะทีมชั้นนําทั้งนั้นนะครับแล้วก็ราคาก็ถือว่าอยู่ในระดับหนึ่งครับประมาณ70ล้านยูโรนะครับแต่เรื่องของคุณภาพเนี่ยเราได้เห็นมาแล้วนะฮะแล้วก็เป็นนักเตะที่ถ้าเกิด70ล้านยูโรกับ วัย24ปีเนี่ยมันใช้งานได้แบบยาวๆเลยนะนี่คือจุดที่น่าสนใจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยย้อนกลับไปอีกในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยว่ากันมากเอเดรกินฮารก็ชื่นชอบแล้วก็ดูฟอร์มติดตามฟอร์มของแม็กอาริสเตอร์มาตั้งแต่ช่วงฟุตบอลโลกแล้วแหละนะฮะหรืออาจจะนานกว่านั้นแล้วก็มาชื่นชอบแบบประทับใจสุดๆก็คือในช่วงฟุตบอลโลกแล้วก็ ในช่วงเกม FA ครับที่เราเจอกับทางไบรตันนะครับแล้วก็มีการลิ์รายชื่อกันเอาไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเกมที่พบกับไบรตันคืนนี้ก็น่าจะมีการเช็คฟอร์มกันอีกรอบหนึ่งนั่นแหละ ะะก็ตอนนี้น่าสนใจครับเกี่ยวกับมิดฟิ์รายนี้นะที่มีข่าวกับแมนยูด้วยซึ่งสื่อชั้นนําความน่าเชื่อถือสูงก็รายงานคล้ายๆกันเหมือนกันครับว่าแมนยูเนี่ยสนใจเป็นอีกหนึ่งทีมที่ติดต่อตัวแทนของอลิสเตอร์ไปแล้วนะครับส่วนเรื่องของเฮนรี่แม็กไวครับมุมมองของดีนโจนนะครับนักข่าวของอรงกเนี่ยก็ได้มีการให้ข้อมูลกันออกมาเกี่ยวกับอนาคตของแม็กไวนะครับดีนโจนบอกว่า เอเดนท์ฮาร์กเนี่ยกำลังตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของแม็กวายเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับหลังจากที่แม็กวายเนี่ยได้มีการลงเล่นภายใต้การคุมทีมของเทนฮาร์กมาในช่วงซีซั่นนี้ซึ่งเป็นซีซั่นแรกของทางเทนฮาร์กนั่นแหละนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเทนฮาร์กก็พยายามให้โอกาสให้แฮร์รดแมักวายเนี่ยพิสูจน์ตัวเองนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็บ่นว่าเฮ้ยทำไมเทนฮาร์กชอบให้โอกาสชอบให้เวลาสําหรับแม็กวายเยอะจังนะครับทั้งๆที่แม็กวายเนี่ยผลงานก็ไม่ได้ดีสัักกเเท่่่่าไหหรรนนนนะคคบสวนนึง็็ือป ให้พิสูจน์ตัวเองว่าคุณเนี่ยพร้อมหรือเปล่าที่จะอยู่กับแมนยูต่อไปในแบบระยะยาวนะครับซึ่งสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยตอนนี้มันก็น่าจะได้คําตอบไปแล้วว่าแม็กวเนี่ยอยู่ในทิศทางที่น่าจะไปต่อกับแมนยูไม่ได้นะครับคือให้ทุกคนได้เห็นด้วยว่าเขาไหวหรือเปล่า ในระบบการเล่นปัจบจุบันนะครับซึ่งสุดท้ายก็คําตอบก็เห็นอย่างชัดเจนแล้วเนาะแล้วก็เวลาด็นต่อมาครับก็คือล่าสุดมีรายงานจากสื่อเบลเยียมนะครับมีการระบุกันออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยกำลังจับตามองปาเดรานะครับปีกชาวแกมเบียนะซึ่งแมนยูมีการส่งแมวมองไป2ฟอร์มนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าตลาดซื้อขายเนี่ยใกล้ที่จะเปิดแล้วนะครับแมนยูก็จะมีการทํางานอย่างหนักหน่อยในเรื่องของการสกาวนักเตะนะครับ ซึ่งหนึ่งในนักเตะที่แมนยูกำลังติดตามผลงานเนี่ยก็คือฟาเดรานี่แหละที่แมนยูให้ความสนใจเป็นแนวรุกนะครับนักเตะเนี่ยนะครับก็ทําผลงานไปแล้ว9ประตูกับอีก9แอสซิ์ให้กับทางต้สังกัดนะครับสัญญาของฟาเดราเนี่ย จะมีกับทางตุงกัาเงาจนถึงปี2025แต่ว่าราคาถือว่าไม่แรงครับไม่น่าจะถึง10ล้านยูโรเลยด้วยซ้ำเลครับก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่แมนยูเนี่ยเหมือนกับมีการอยากทราบข้อมูลเบื้องต้นนะครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะผมมองว่าอย่างนั้นครับการที่มีข่าวออกมาว่าแมนยูเนี่ยส่งคนไปส่งฟอร์มส่งทีมงานไปส่งฟอร์มเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกทีมทมไหนเขาก็ทํากันนะครับมันไม่ได้แบบถึงขั้นที่แมนยูจะยื่นข้อเสนอไปแล้วนะ ต้องบอกกันก่อนมันเป็นการแบบหาข้อมูลเกี่ยวกับนักเตะรายบุคคลนะคบว่าเหมาะสมกับสโมสรหรือเปล่าเอาไม่เอาก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะต้องแยกกันก่อนนะครับปิดทยกันครับเรื่องของดิบาล่าครับมีรายงานจากเว็บไซต์ฟุตบอลอย่าง90มิลครับมีการระบุกันออกมาว่าตัวแทนของดิบาล่าเนี่ยได้มีการเริ่มติดต่อ กับหลายๆทีมที่อาจจะเป็นปลายทางของดิบลาลาก็ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับหนึ่งในนั้นก็คือแมนเชสเตอร์เด็ตนะครับตัวแทนของดิบลาลาก็ได้มีการชี้แจงแล้วนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ของสัญญาของดิบลาลาที่ใกล้ที่จะหมดกับทางทศสังกัดณปัจจุบันแล้วก็ถ้าเกิดแมนยูสนใจก็สามารถยื่นข้อเสนอกันเข้ามาได้หรือว่าท้าทามดิบลาลาก็ได้นะครับเรื่องของเม็นเงินก็ถือว่าไม่แรงเกินไปนะฮะถ้าเกิดแบบเป็นทีมนอกลีจากลีกอินเตอร์ลีนะแต่ถ้าเกิดเป็นในลีกอินเตอร์ลีเนี่ย ค่าใช้จ่ายเนี่ยจะเพิ่มไปเป็น2เท่านะครับเกือบ2เท่านะฮะผลงานของเจ้าตัวก็ยังคงสม่ำเสมอนะครับยังทําได้ดีนะฮะดิวาลาเคยเป็นข่าวกับแมนยูมานานแล้วก่อนหน้านั้น มานานหลายปีละนะครับมันมีช่วงหนึ่งที่แมนยูสนใจแบบจริงจังนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแมนยูก็แพ๊กไปแล้วก็มีข่าวมาแบบเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักเหมือนกับเมื่อก่อนแล้วนะครับนะตอนนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกระแสที่มีข่าวนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมองว่าไม่น่าจะใช่ตัวเลือกลำดับแรกๆที่เอเดนทายต้องการนะผมมองว่าอย่างนั้นเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นดีลที่น่าสนใจก็ตามครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่ออนนนครรชชบกกกกกก็ฝาาดดล์แแตติมัั้้ววย ครับคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ